แนะนำตัวเลยค่ะสวัสดีครับชื่อพรครับนันทกรพุญญายาอายุเท่าไหร่ครับอายุ14ปีครับครับพร้อมจะมีอาการที่เรื่องของปวดท้องตั้งแต่กี่ขวบลูกที่ปวดท้องตั้งแต่2ขวบ3ขวบนะครับก่อนได้รับโครงการเข้าโครงการเนี่ยอาการปวดท้องมันเป็นมีอาการอะไรบ้างปวดท้องมากครับเป็นปวดท้องบิดแล้วก็มีอาการคลื่นไส้อาเจียนครับแล้วเข้าโรงพยาบาลบ่อยไหมคะก็ประมาณเกือบจะอาทิตย์ละครั้งเลยครับเกือบอาทิตย์ละครั้งแล้วมีอาการอย่างอื่นอีกไหมมีในเรื่องของการผ่าตัดเคยได้รับการผ่าตัดไหมเคยได้รับการผ่าตัดครับ3ครั้งได้ทั้งเคยได้รับการผ่าตัดมา3ครั้งก่อนเข้าโครงการวิจัยยาเนาะนะคะแล้วก็มีปวดท้องมีอาเจียนแล้วก็มีกินไม่ได้เนาะแล้วก็มีลำไส้ทะลุนะคะมีโปรตีนรั่วแล้วหลังจากเข้าโครงการวิจัยยาพอมีอาการยังไงบ้างครับรู้สึกดีขึ้นมากเลยครับหลังจากได้ยาอาการปวดก็ไม่มีเลยครับไม่มีเลยสามารถใช้ชีวิตเหมือนคนปกติได้ใช่ไหมลูกได้นะครับกินได้เหมือนคนปกติใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทำกิจกรรมได้เหมือนคนปกติใช่ไหมครับใช่ครับแต่ก่อนนั้นไม่สามารถทำได้เลยเนาะค่ะโอเคค่ะเท่านี้ล่ะลูก